สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวกระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งว่างเกือบ 100,000 อัตราทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือเรียกสั้นๆว่า EEC รับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีก่อนที่จะเข้าเนื้อข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับผมเอาละครับผมมาเข้าเนื้อหาข่าวกันดีกว่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2513ไบท์ทีวีรายงานว่านายสุชาติพอชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานทางกรมจัดหางานได้เร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือเรียกสั้นๆว่า EEC ใน3จังหวัดคือระยองชลบุรีฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนแรงงานเศรษฐกิจและสังคมโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตำแหน่งว่างงานและอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการในการจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ประเภทงานที่ EEC มีความต้องการแรงงานมากที่สุด10อันดับแรกได้แก่ 1. แรงงานด้านการผลิตอื่นๆแรงงานทั่วไป 12,706 อัตรา 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 11,437 อัตรา 3. พนักงานบริการอื่นๆ 1,807 อัตรา 4. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์ช่างเครื่องประดับอื่นๆ 1,186 อัตรา 5. ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์872อัตรา 6. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า826อัตรา 7. ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธาวงเล็บก่อสร้าง618อัตรา 8. พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ609อัตรา 9. เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีช่างเทคนิควงเล็บอินทรีย์เคมียางพลาสติกโพลิเมอร์สีกระดาษน้ำมันเส้นใยอาหารและเครื่องดื่ม604อัตรา 10. เจ้าหน้าที่การตลาด516อัตราและอื่นๆวงเล็บช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลอื่นๆแม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า909เป็นต้นจำนวน 9,770 อัตราโดยแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC มีทุกระดับตั้งแต่แรงงานฝีมือถึงฝีมือไร้ฝีมือนะครับผมซึ่งมีความต้องการครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรีขึ้นไปสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมสวัสดีครับ